สวัสดีครับผมเข้มเองครับผมนะครับก็แค่หมาวัดจะไปสู้อะไรกับดอกฟ้าได้วันนี้ผมจะพาทุกคนไปบ้านของผมและที่นี่ก็คือวัดใหญ่สองอารมณ์บ้านของเอ็มครับไม่รู้จักกับพี่น้องผมเลยครับผมเข้มครับและนี่คือน้องชายของผมจิ้งจอกไอ้จิ้งจอกอ่ะมันวิ่งไวส่วนเจ้าเนี่ยไอ้หมื่นเจ้าหมื่นหมื่นเองครับตอนแรกว่าเอามาเลี้ยงยอมเอามาให้ตัวหนึ่งแล้วก็หามาเลี้ยงเองตัวหนึ่งก็เนี้ยมันก็ผสมพันธุ์กันมันก็ขยายพันธุ์เองก็มีลูกมีหลานออกมาเรื่อยๆไอ้นี่อุ้ยนี่ชื่อนางมะนาวมันมีคู่เขาพี่น้องเขาชื่อมะกรูดมะนาวมีชื่อมาไฟน้องเหยินตามเขาเหยินหน่อยเรียกเหยินตัวนี้ชื่ออะไรครับไอ้เจ้าจิ้งจอกมันวิ่งไวเวลาตีปุ๊บก็วิ่งหนีปั๊บ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 อันนี้ชื่อไอ้เข้มมาสีเข้มเมื่อก่อนก็มีพี่น้องมามีสีขาวกับสีแดงนี่ก็เลยตั้งชื่อไอ้เข้มอันนี้ชื่อน้องหมื่นหมื่นหนึ่งค่าตัวแพงมาอยู่โรงพยาบาล2วัน12,000ทั้งหยอดพระช่วยกันดูแลเนี่ยเวลาก็ถึงเวลาก็ให้คงให้เข้าหมาพระก็จะมาช่วยกันก็ทุกองค์นึงแล้วก็มาเวียงช่วยกันเวียงกระมังข้าวจริงๆก็เช้าก็ไม่มีอะไรก็เลี้ยงเขาธรรมชาติก็ปล่อยให้เขานอนเล่นตามที่ต่างๆเนี่ยมีซอกมุมไหนเขาก็ไปนอนถึงเวลาก็8โมงกินข้าว8โมงกับ4โมงเย็นก็เรียกเขามากินข้าวแล้วก็เรียกเขาก็ปล่อยให้เขาเล่นตามภาษาเขาคุณชอบกินอะไรนอกจากข้าววัดหลักๆแล้วกินทองหยอดสอยทองกินของหวานนมปุงน้ำปังอะไรกินหมดทุกชิ้นไก่เคยกินหมดเลยอาหารเม็ดบางทีก็นานๆกินทีก็บางทีเขาก็มาเล่นน้ำของเขาเนี้ยการสมมติก็มาลงทั้งวันก็แล้วแต่อารมณ์เขาบางไหนเขาอยากลงเขาก็มาลงกันทั้งวันทั้งค่ำคืนเที่ยงคืนบางทียังลงอยู่เลยทุกเดือนฉีดยาการเห็บหมันแล้วก็วัคซีนรวมเลยพิษสุนัขบ้าโรคพยาธิในเลือดอะไรเนี้ยปีละครั้งก็โยมก็มาบางทีก็เอาอาหารไปเป็นถุงเขาก็รักเขาเอ็นดูอะไว้พวกนี้เขาขี้อ้อนด้วยเวลาโยมมาปุ๊บก็ยิ่งแต่ว่าไม่ชอบหมาข้างนอกหมานอกเข้ามาไม่ได้เลยหมานอกเข้ามาเดี๋ยวเขาจะฮือกันแล้วบางทีก็แทบจะฟัดกันเลยเขาไม่ชอบก็คือพวกนี้ก็อยู่กับเขามาตั้งแต่เด็กอะโอเคมันก็ว่าเขาแบบรักษาถิ่นเขาว่ามีบางทีเสาร์อาทิตย์โยมมานักท่องเที่ยวเงี้ยบางทีมาท่องเที่ยวตลาดมาเห็นโอ้ยหมาโกลเด้นที่วัดนี้เยอะเขาก็มาเล่นกันแล้วบางทีเขาก็พอมาเล่นอีกอาทิตย์นึงก็ไม่มาเที่ยวตลาดแล้วมาดูหมาแทน